ปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะที่ตุรกีนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะที่ตอนใต้ของตุรกีที่ติดกับพรมแดนประเทศซีเรียก็มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 4,000 กว่ารายเลยนะคะแล้วทีมกู้ภัยก็เร่งทำเป็นช่วงที่ทีมกู้ภัยเขาเร่งการทำงานในช่วงเวลาค่ำคืนเพื่อที่จะขุดค้นเศษซากปรักหักพังท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีหิมะตกด้วยเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็เร่งส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการกู้ภัยครั้งนี้ด้วยค่ะนี่นะคะภาพระหว่างช่วยเหลือนะคะรวมถึงการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสุนัขดมกลิ่นแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นตุรกีและซีเรียเนี่ยเขาเผชิญกับแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูดที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาในพื้นที่นี้เลยนะแล้วในอีกช่วง12ชั่วโมงให้หลังเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซ้ำวัดความรุนแรงได้ที่ 7.5 แมกนิจูดแล้วยังมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งในตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินอาวุโสขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนเลยนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากถึง8เท่าขณะที่ทีมกู้ภัยก็ยังคงเร่งค้นหาเหยื่อที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังก็ระบุเลยนะคะว่าโชคร้ายที่เรามักจะเห็นเรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีแผ่นดินไหวเพราะรายงานของผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายใน1สัปดาห์ทั้งนี้เหยื่อจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งเป็นดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและเป็นพื้นที่ที่มีค่ายผู้ลี้ภัยหลายล้านคนอาศัยอยู่รวมถึงบริเวณพรมแดนของประเทศตุรกีอีกด้วยเนี่ยนะคะโอ้โหนี่ภาพความเสียหายนะขณะเดียวกันประเทศไทยของเราเองเนี่ยในนามรัฐบาลนะคะวันนี้ท่านนายกนะคะท่านก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านก็รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็ระบุว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสาธารณรัฐทูเกียตุรกีและทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันจะสามารถก้าวผ่านภัยพิบัติในครั้งนี้ในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูได้โดยเร็วอย่างไรก็ตามไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือคำกล่าวของท่านนายกท่านนายกก็ระบุด้วยนะคะว่าได้ติดตามสถานการณ์ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้ยังไม่พบว่ามีคนไทยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังตรวจสอบแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะขณะเดียวกันนะคะท่านดอนเองเนี่ยท่านก็บอกว่าทางครม.ก็มีมติช่วยเรื่องนี้ยืนยันว่าคนไทย4รายปลอดภัยนะคะนี่ข่าวล่าสุดนะคะท่านดอนในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีก็บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวพบนะคะว่ามีคนไทย1รายที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนคนไทยอีก3รายได้ไปพักอาศัยในพื้นที่ที่ทางการตุรกีจัดไว้ให้ชั่วคราวแล้วทั้งหมดอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและอยู่ในเมืองที่ห่างไกลจากเมืองหลวงด้วยในที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประเทศตุรกีในรูปแบบต่างๆทั้งเงินเวชภัณฑ์ทีมช่วยเหลือโดยรอว่าทางตุรกีจะประสานขอความช่วยเหลืออะไรบ้างสำหรับคนไทยในตุรกีหากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสถานทูตไทยในตุรกีได้ตลอดเวลานะคะอ่ะก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ยังค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ